โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญอันดับต้นๆที่บรรจุในแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพและปริมณฑลระยะเร่งด่วนภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมโดยรายละเอียดของโครงการจำแนกเป็นดังนี้ครับแนวเส้นทางการก่อสร้างช่วงบางซื่อรังสิตมีระยะทางรวม 26.3 กิโลเมตรประกอบด้วยสถานีระหว่างทางทั้งสิ้น10สถานีคือสถานีกลางบางซื่อสถานีจตุจักรสถานีวัดเสมียนารีสถานีบางเขนสถานีทุ่ง2ห้องสถานีหลัก4สถานีการเคหะสถานีดอนเมืองสถานีหลัก6และสถานีรังสิตรูปแบบโครงการก่อสร้างเส้นทางสายสีแดงบางซื่อรังสิตเป็นทางยกระดับจากย่านบางซื่อไปตามแนวทางรถไฟจนถึงสถานีดอนเมืองและจะวิ่งลงระดับดินผ่านสถานีหลัก6จนถึงสถานีรังสิตรูปแบบของสถานีระหว่างทางช่วงบางซื่อรังสิตแบ่งเป็น4ประเภทเพื่อรองรับการใช้งานที่มีลักษณะแตกต่างกันสถานีประเภทที่1เป็นสถานียกระดับรองรับเฉพาะรถไฟฟ้าชานเมืองได้แก่สถานีจตุจักรสถานีวัดเสมียนารีสถานีบางเขนสถานีทุ่ง2ห้องสถานีหลัก4และสถานีการเคหะเป็นสถานี3ชั้นโดยชั้นพื้นดินเป็นพื้นที่สำหรับจอดรับส่งผู้โดยสารชั้นที่2เป็นห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารและพื้นที่รองรับผู้โดยสารก่อนขึ้นไปยังชานชาลาและชั้นที่3เป็นชานชาลารถไฟชานเมืองรูปแบบชานชาลาด้านข้างสถานีประเภทที่2เป็นสถานียกระดับรองรับทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟทางไกลได้แก่สถานีดอนเมืองเป็นสถานี4ชั้นโดยชั้นพื้นดินเป็นพื้นที่สำหรับจอดรับส่งผู้โดยสารชั้นที่2เป็นห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารและพื้นที่รองรับผู้โดยสารก่อนขึ้นไปยังชานชาลาชั้นที่3เป็นชานชาลารถไฟทางไกลรูปแบบชานชาลาตรงกลางและชั้นที่4เป็นชานชาลารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงรูปแบบชานชาลาตรงกลางสถานีประเภทที่3เป็นสถานีระดับดินรองรับเฉพาะรถไฟฟ้าชานเมืองได้แก่สถานีหลัก6เป็นสถานี2ชั้นชั้นพื้นดินเป็นชานชาลาสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองรูปแบบชานชาลาด้านข้างชั้นที่2เป็นห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารและพื้นที่รองรับผู้โดยสารก่อนผ่านลงไปยังชานชาลาสถานีประเภทที่4เป็นสถานียกระดับรองรับรถไฟฟ้าชานเมืองและระดับดินรองรับรถไฟฟ้าทางไกลได้แก่สถานีรังสิตเป็นสถานี3ชั้นชั้นพื้นดินเป็นชานชาลาสำหรับรถไฟทางไกลรูปแบบชานชาลาตรงกลางและมีพื้นที่จอดรถรับส่งผู้โดยสารชั้นที่2เป็นห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารและพื้นที่รองรับผู้โดยสารก่อนผ่านไปยังชานชาลารถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าชานเมืองครับและชั้นที่3เป็นชานชาลารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงรูปแบบชานชาลาตรงกลางการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจะแบ่งออกเป็น3สัญญาสัญญาที่1คืองานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุงโดยความคืบหน้าได้ดำเนินการสร้างไปแล้วกว่า 50% โดยในอนาคตสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางแห่งใหม่ของประเทศและเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองรับการเดินทางทุกประเภทของไทยทั้งรถไฟทางไกลรถไฟฟ้าชานเมืองรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานหรือ Airport Rail Link และรถไฟความเร็วสูงในอนาคตครับสัญญาที่2งานก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับระดับดินและสถานีรายทางซึ่งปัจจุบันความคืบหน้าของโครงการดำเนินการได้กว่า 80% สัญญาที่3งานจัดหาติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลและตัวตู้รถไฟฟ้าโดยในช่วงสัญญาที่3นี้จะครอบคลุม2ช่วงเส้นทางคือเส้นทางบางซื่อรังสิตและบางซื่อตลิ่งชันโดยเริ่มงานไปเมื่อ28มิถุนายน2559คาดว่าโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงจะเปิดให้บริการเดินรถภายในปี2563เมื่อเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตเสร็จสิ้นจะสามารถลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดด้วยระบบขนส่งทางรางที่สะดวกทันสมัยตรงเวลาซึ่งจะสามารถช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศด้วยระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ